ย้อนไปเมื่อกว่า40ปีก่อนชื่อของเล็กนกในหนุ่มวัย34ปีได้โด่งดังไปทั้งประเทศโดยก่อคดีสะเทือนขวัญบุกไปสังหารกำนันพลซึ่งเป็นกำนันทรงอิทธิพลคนหนึ่งของเมืองเพชรในขณะนั้นเหตุเกิดเวลากลางวันท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบ้านและผู้พบเห็นเหตุการณ์จำนวนมากการต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามและอาวุธร้ายแรงบริเวณทุ่งกว้างบ้านบางกุลาต่อเนื่องบ้านดอนนาลุ่มตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีระหว่างเล็กนกในกับฝ่ายสมุนของกำนันพลได้ดำเนินการไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านยังผลให้มีผู้เสียชีวิตในการปะทะครั้งนั้นถึง7ศพและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งให้ชื่อของเล็กนกในโด่งดังทะลุฟ้าทะลวงดินในชั่วข้ามคืนเป็นข่าวใหญ่พาดหัวตัวไม้ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลางท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบ้าดีเดือดของเล็กนกในกับพวกชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ใครจะรู้บ้างว่าเด็กหนุ่มตัวดำร่างสันทัดที่ถูกสังคมประนามว่าเป็นไอ้โจรใจเหี้ยมฆ่าคนเหมือนผักปลาแท้จริงมีเหตุผลความเป็นมาในเบื้องลึกเล็กเป็นคนมีอุปนิสัยเป็นคนเรียบง่ายมาตั้งแต่เด็กไม่เคยระรานใครก่อนชาวบ้านมองว่าเล็กเป็นคนดีมีศีลธรรมบูชาความยุติธรรมและมีความกตัญญูรู้คุณเป็นเรือนใจไม่เคยข่มเหงรังแกใครก่อนชีวิตเล็กนกในควรจะมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติแต่เหตุการณ์บางอย่างในชีวิตบีบบังคับให้ต้องกลายเป็นไอ้เสือร้ายเส้นทางชีวิตฉบับนี้จะขอร้อยเรียงเรื่องราวของเล็กนกในอดีตคนดังแห่งบ้านนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีต้องขออภัยหากบางช่วงบางตอนไม่สามารถเปิดเผยชื่อหรือนามสกุลจริงของผู้ถูกพาดพิงบางคนได้กำนันไหนหรือนายแก้วเอี่ยมสะอาดวัย61ปีอดีตกำนันตำบลนาพันสามหลานชายของเล็กนกในย้อนเรื่องราวของผู้เป็นอาให้ฟังว่าเล็กนกในที่ตนเรียกติดปากว่าพี่เล็กเกิดที่หมู่ที่6ตำบลนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบิดามารดาชื่อนายสาวนางแผ่วนกในเล็กนกในเป็นบุตรคนที่8ในจำนวนพี่น้อง12คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นหญิง5คนและชาย7คนในวัยเด็กเล็กนกในใช้ชีวิตเหมือนเด็กลูกทุ่งทั่วไปช่วยพ่อแม่ทำนาเลี้ยงเป็ดตามพื้นเพอาชีพของชาวนาพันสามมีนิสัยอบอ้อมอารีพูดจาอ่อนหวานมีเหตุผลจริงจังต่อการงานพูดอย่างไหนจะต้องทำอย่างนั้นตามวิสัยของนักเลงเมืองเพชรที่สำคัญเล็กเป็นคนรักพี่รักน้องจนเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และญาติมิตรทั่วไปนอกจากนี้เล็กนกนายยังมีพรสวรรค์ด้านเสียงเพลงเป็นพิเศษชอบร้องเพลงลูกทุ่งแนวสุรพลสมบัติเจริญแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเงาเสียงของสุรพลเลยก็ว่าได้มีงานวัดหรืองานอะไรในหมู่บ้านเล็กมักจะถูกเชิญให้ขึ้นไปร้องเพลงบางครั้งเล็กก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำงานเล็กนกนายเคยตั้งวงดนตรีวงเล็กชื่อรวมมิตรศิลปินรับจ้างแสดงในงานต่างๆกระทั่งอายุย่างเข้า27ปีขณะชีวิตการทำงานในโครงการชลประทานเพชรบุรีและวงดนตรีของเล็กกำลังรุ่งโรจน์เล็กก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากเรื่องเล็กๆ เหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงกับต้องฆ่ากันศพแล้วศพเล่ามันเกิดขึ้นช่วงที่เล็กนำคณะวงดนตรีไปแสดงที่ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีชายหนุ่มในหมู่บ้านนาพันสามมาติดพันแต๋วนางสาววงเดือนทองมาลีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเล็กและเป็นหางเครื่องอยู่ในวงดนตรีของเล็กด้วยชายหนุ่มได้ติดตามไปชมการแสดงที่หาดเจ้าสำราญขณะที่วงดนตรีกำลังแสดงอยู่นั้นเขาได้เขียนจดหมายน้อยไปหาแต๋วบนเวทีเมื่อเล็กทราบก็ไม่พอใจรุ่งเช้าจึงได้ไปต่อว่าชายหนุ่มคนนั้นที่บ้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเป็นเหตุให้พ่อของชายหนุ่มที่เห็นเหตุการณ์ไม่พอใจเดินเข้าไปชกต่อยเล็กจนล้มลุกคลุกคลานแต่เรื่องราวไม่จบเพียงเท่านี้พ่อของชายหนุ่มที่ยังผูกใจเจ็บอยู่ได้ไปหานายพันเอี่ยมสะอาดผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลนาพันสามบิดาของนายแก้วซึ่งเป็นอาของเล็กเพื่อขอให้จัดการกับเล็กนกนายให้เด็ดขาดแต่ผู้ใหญ่ผันปฏิเสธทำให้พ่อของชายหนุ่มไม่พอใจและกล่าวอาฆาตว่าหากผู้ใหญ่ไม่จัดการให้ผมก็จะจัดการกับไปเล็กเอง
ก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อของชายหนุ่มได้เดินทางไปหากำนันเที่ยงกำนันตำบลนาพันสามขอให้ช่วยจัดการกับเล็กนกในกำนันซึ่งไม่พอใจผู้ใหญ่ผันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงตอบตกลงช่วยเหลือทันทีและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่2มีนาคม2112นายแก้วผู้เล่าเหตุการณ์ขณะนั้นอายุ11ปีนายผันเอี่ยมสะอาดนายผ่องหรือน้อยนกในและนายสุนทรหรือพรามกินเหล็กวัย19ปีพี่ชายกับหลานชายร่วมสายโลหิตของเล็กนกในกำลังนอนเฝ้าเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่กลางทุ่งนาบ้านป่าขาดตำบลท่าแรงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้มีคนร้ายจำนวน9คนถืออาวุธครบมือมีทั้งปืนสั้นและปืนยาวเดินลัดเลาะทุ่งนาเข้ามาหวังจะถล่มเล็กนกในให้แหลกรานแต่บังเอิญขณะนั้นเล็กไม่ได้อยู่ที่เล้าเป็ดเพราะไปนอนที่บ้านพักชนประทานซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรเมื่อไม่เจอเล็กนกไหนหนึ่งในกลุ่มคนร้ายได้ตะโกนว่าในเมื่อไอ้เล็กมันไม่อยู่ใครตัวดำยิงทิ้งให้หมดหลังสิ้นเสียงกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนระดมยิงนายน้อยและนายสุนทรเสียชีวิตขาดที่จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้เรียกนายผันให้ออกมานั่งคุยที่แค่ไม้ไผ่อยู่สักพักก่อนให้นายผันกับนายแก้วนอนคว่ำหน้าลงมีเสียงปืนดังขึ้น3นัดตอนนั้นนายแก้วยังไม่รู้ว่านายผันถูกยิงพอกลุ่มคนร้ายเดินหายไปท่ามกลางความมืดก็พบว่านายผันถูกยิงเสียชีวิตแล้วนับว่าเป็นภาวะที่ปฏิชนยากจะทนทานได้เมื่อเล็กนกนายทราบว่าพี่ชายร่วมสายโลหิตและหลานชายถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมทารุณเพราะตนเป็นต้นเหตุแต่เพียงคนเดียวเล็กสืบรู้ว่าใครบ้างที่ร่วมขบวนการสังหารบุคคลนั้นเป็นที่รักของเขาในครั้งนี้จึงพยายามจะร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคนั้นเพื่อให้ตามจับกลุ่มฆาตกรมาลงโทษตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าก็ไร้ผลต่อมาอีกไม่กี่ปีเล็กก็ต้องสูญเสียพี่ชายเป็นที่รักไปอีกหนึ่งคนเมื่อนายผวนนกนายพี่ชายร่วมสายโลหิตถูกนายฉลองชาวบ้านบางทะลุยิงเสียชีวิตในงานยกช่อฟ้าวัดโพพระในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเล็กรู้สึกขับแค้นใจเป็นอย่างมากญาติมิตรต้องล้มตายเพราะอริแต่ตนเองทำอะไรได้ไม่มากเพราะต้องคอยระวังภัยจากการตำล่าสังหารเพื่อปิดปากจากบุคคลทั้งในวงราชการและจากกลุ่มอิทธิพลเถื่อนในขณะนั้นเมื่อชีวิตถูกกดดันและไม่ได้รับการเหลียวแลให้ความเป็นธรรมจากผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองเห็นว่าไม่มีมาตรการใดจะรักษาชีวิตของเขาให้ปลอดภัยอีกต่อไปได้เล็กจึงตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องทิ้งพ่อแม่พี่น้องที่เขารักใครโดยไปสมัครเป็นทหารพรานเพื่อไปรบในประเทศลาวสังกัดกองรบพิเศษอยู่ใต้บังคับบัญชาของพันโทวิทูลยะสวัสดิ์ทุกเวลานาทีที่ผ่านไปหัวอกของเล็กนกนายฝังแน่นไปด้วยความอาฆาตแค้นขณะไปรบอยู่ในลาวก็จะคอยเงี่ยหูฟังข่าวทางบ้านอยู่เสมอครั้งใดที่มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านก็จะลักลอบขนอาวุธปืน M16 ลูกระเบิดสังหารและอาวุธร้ายแรงชนิดต่างๆมาสะสมไว้เพื่อเตรียมการล้างแค้นจากนั้นไม่นานกำนันเที่ยงก็ถูกยิงเสียชีวิตที่ถนนลูกรางบ้านนาขลู่ตำบลนาพันสามพ่อของชายหนุ่มถูกยิงตายที่หน้าบ้านพักของตัวเองนายฉลองถูกตามไปยิงเสียชีวิตถึงถิ่นที่บ้านบางทะลุและอีกหลายศพที่อยู่ในเป้าสังหารของเล็กได้ถูกชำระบัญชีแค้นอย่างสะสมทุกสายตาพุ่งเป้าไปที่เล็กนกไหนและก็ถูกขึ้นบัญชีดำเป็นอาชญากรคนสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการตัวอย่างมากในเวลานั้นหลังจากการตามสะสางบัญชีหนี้แค้นแล้วเล็กได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกรรมตามกฎหมายบ้านเมืองและตั้งใจว่าวันใดที่จะรับอิสรภาพจะอุทิศตนบวชให้พ่อแม่อาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งในชีวิตตราบเท่าอายุไขแต่ความฝันของเล็กนกไหนก็ต้องสลายลงเมื่อนายเทียบอัมพันทองชาวบ้านบางกุลาที่เคยเป็นเพื่อนตีไก่มาด้วยกันมาขอแรงให้ไปช่วยสังหารกำนันพลกำนันตำบลหาดเจ้าสำราญเนื่องจากขัดแย้งผลประโยชน์ธุรกิจบางอย่างความที่เล็กเป็นคนรักเพื่อนจึงตอบตกลงทันทีช่วงสายของวันที่4สิงหาคม2118ขณะที่เล็กพร้อมด้วยนายเปื่อนโพบำรุงนายอัมพรพรามณีนายอเนกหรือขอดเอี่ยมสะอาดนายลาภพรทวี
นายศักดิ์เพชรสุวรรณนายแจ่มทองมาลีนายมั่นศรีสุขใสนายธรรมไม่ทราบนามสกุลนายเทียบอำพันทองกำลังดักซุ่มรอสังหารกำนันพลที่สวนสัตว์บริเวณตำบลคลองหัวตาลหมู่ที่6บ้านบางกุลาตำบลหาดเจ้าสำราญกำนันพลพร้อมด้วยนายสมโพธินายชาญอดีตผู้ใหญ่บ้านบางกุลาผู้เป็นหลานชายและนายพลอยพร้อมลูกน้องอีก 3-4 คนได้เดินทางจากบ้านพักเพื่อไปเอารถยนต์ที่จอดอยู่ข้างโรงน้ำแข็งริมหาดเจ้าสำราญเมื่อกลุ่มของกำนันพลเดินมาถึงที่เกิดเหตุเล็กกับพวกได้กระหน่ำยิงกำนันพลกับนายสมโพธิ์เสียชีวิตขาดที่นายชาญหลบหนีรอดไปได้ส่วนนายพลอยและพวกได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มของเล็กนกในจนมาถึงบริเวณชายทุ่งระหว่างบ้านหนองตะพุกดอนนาลุ่มหมู่ที่7ตำบลหาดเจ้าสำราญเป็นเหตุการณ์ดวลปืนไล่ล่าชีวิตกันดุเดือดเลือดพล่านกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.เมืองเพชรบุรีสนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและตำรวจพลร่มกว่าร้อยนายพร้อมเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลมาสนับสนุนเข้าปิดล้อมเพื่อจับกุมเล็กกับพวกแต่เล็กไม่ยอมจำนนง่ายๆแม้ตกอยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่จึงได้เกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธสงครามนานาชนิดทั้ง M79 M72 และ M16 ยิงตอบโต้กันสนั่นลั่นทุ่งขณะตกอยู่ในภาวะคับขันเล็กนกในก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อตุ้มพระเกจิอาจารย์วัดห้วยเสือที่เล็กให้ความเคารพนับถือและภาวนาอยู่สักครู่ได้มีร้อยตำรวจเอกบัญชาบุญยรัตน์พันธ์รองผู้บังคับกองเมืองปลดอาวุธประจำกายเดินถือโทรโข่งเข้าไปหาเล็กเพียงคนเดียวเกลี้ยกล่อมให้เล็กกับพวกยอมมอบตัวถ้ายอมมอบตัวให้ยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดเล็กก็ยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดและร้อยตำรวจเอกบัญชาได้พูดต่อไปว่าถ้าจะให้เข้าไปหาให้ยิงปืนอีก1นัดเล็กก็ยิงปืนอีก1นัดจากนั้นร้อยตำรวจเอกบัญชาได้เดินเข้าไปหาเล็กยอมวางอาวุธและเดินเข้ามามอบตัวพร้อมก้มลงกราบเท้าร่ำให้ระบายความคับแค้นออกมาร้อยตำรวจเอกบัญชาเกาะไหล่เล็กและพูดทั้งน้ำตาว่าผมเห็นเล็กถูกรังแกทนไม่ได้เหมือนกันถ้าวันนี้เล็กตายผมก็ยอมตายด้วยนายแก้วเล่าว่าถ้าวันนั้นรองบัญชาเข้าไปช้า20นาทีเล็กต้องถูกยิงถล่มและอย่างแน่นอนเพราะทางการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดปืนบินมาจากหัวหิน1ลำและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพลร่มอีก1ชุดกะขยี้เล็กกับพวกไม่ให้เหลือซากแต่ดวงเล็กยังไม่ถึงที่ตายหลังจากการมอบตัวของเล็กนกในเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีและยึดอาวุธสงครามร้ายแรงได้จำนวนมากทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันทั้ง2ฝ่ายโดยผู้เสียชีวิตฝ่ายเล็กมีนายเทียบนายแจ่มนายมั่นและนายธรรมส่วนฝ่ายกำนันพลมีกำนันพลนายสมโพธิ์และนายพลอยนอกจากนี้ในเหตุการณ์เดียวกันยังมีนายประเสริฐพลายเผือกผู้ขับรถโดยสารสายเพชรบุรีหาดเจ้าถูกยิงที่คิวรถเมล์กลางตลาดย่านชุมชนในเวลากลางวันสาเหตุมาจากนายประเสริฐได้พาเล็กกับพวกไปยิงกำนันพลและนายเยื้อนกลิ่นนิรันดร์ถูกยิงตายที่บ้านบางกุลาโทษฐานให้ที่พักพิงกับเล็กต่อมาเช้าวันที่8สิงหาคม2518เวลาประมาณ8นาฬิกาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีพร้อมด้วยกองกำลังได้นำตัวเล็กนกในนายเปื่อนนายอำพรนายอเนกนายลาบและนายศักดิ์รวม6คนไปฝากขังยังศาลจังหวัดเพชรบุรีวันที่26มีนาคม2519เล็กนกในกับพวกถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตถูกนำตัวเข้าไปอยู่ในแดนประหารเรือนจำบางขวางกรุงเทพมหานคร8เดือนต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาลดโทษเหลือจำคุกคนละ100ปีและศาลฎีกาตัดสินยืนตามศาลอุทธรณ์เล็กถูกนำตัวไปขังที่เรือนจำลาดยาวเป็นเวลา6เดือนก่อนถูกย้ายมาขังที่เรือนจำกลางราชบุรีเล็กนกนายชดใช้กรรมในเรือนจำกลางราชบุรีเป็นเวลากว่า12ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวเมื่อวันที่25ธันวาคม2530ขณะนั้นมีอายุ46ปีญาติพี่น้องและบรรดาชาวบ้านนับร้อยไปคอยเล็กกับพวกที่หน้าเรือนจำนำขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังบ้านพักนาพันสามทันทีหลังจากพ้นโทษเล็กนกในประกาศไม่ขอเป็นมือเป็นเท้าใครต่อมาได้รับเลือกตั้งจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่6ตำบลนาพันสามแทนในบ่ายพวงบุปผาที่เกษียณอายุราชการวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2535เล็กนกนายถูกนายพรทิพย์อ้วมอุ่มอายุ25ปีนักเลงรุ่นน้องชาวตำบลนาวุงยิงด้วยปืน M16 เจาะหน้าผากสมองกระจายตายคาที่เหตุเกิดกลางทุ่งนาบ้านนาใสหมู่ที่3ตำบลนาวุงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีส่วนนายพรทิพย์เพ่นหายไปในพงหญ้าท่ามกลางความมืดรุ่งเช้าพันตำรวจเอกพิสิทธิ์คำแน่นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีพันตำรวจโทชาวลิตไผ่ลีสารวัตรใหญ่สั่งระดมตำรวจมือดีจาก7อำเภอปูพรมค้นหาแต่ไม่พบร่องรอยของนายพรทิพย์แต่อย่างใดเรื่องราวของเล็กนกไหนจึงเป็นอีกหนึ่งตำนานของมือปืนเมืองเพชรที่ถูกกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้